ฟังรถยนต์ฮอนบ้าก็ช8706จอดขวางทางนี่เป็นรถคิวรอนครับขวางทางก็เท่านั้นแหละครับครับมันเข้าใจหรือยังผู้ฟังอ่ะเราอ่านชัดเจนมากแปลคือว่ารถยนต์ฮอนบ้าก็8706จอดขวางทางก็มีท่านไปเฮ้ยขับมันหลับตามาหรือว่าเวลาขับมาเวลาจอดมันก็หลับตาจอดขวางทางไปเลยมันอะไรก็ได้ความแล้วหรอกคือรถนี่มันชื่อมันฮอนบ้าว่างั้นเถอะเราก็เลยให้ไปทันทีรถฮอนบ้ามันจะกวางเลยจะจอดแล้วก็จอดแล้วมันฮอนบ้ามันไม่มีผิดมีถูกละคือฮอนบ้าแล้วนะมีการร่วมซื้อรถยนต์ครับตุ๊กตา15,500บาทอะไรซื้อร่วมซื้อทำบุญซื้อรถยนต์เมื่อวานนี้15,500บาทเมื่อวานนี้ว่าจะถวายลูกตาที่ไม่ได้เตรียมมาเลยถวายวันนี้เจ้าค่ะของหนูกับพ่อบ้านนะคะเหมือนหนึ่งเจ้าค่ะคุณแอดแอดค่ะประจำเดือน3,000เจ้าค่ะคุณแม่จีน1,000แล้วนี่ลูกศิษย์ครูสังโคน500เจ้าค่ะเท่านั้นแหละอันนี้โทษใจพบแสงดีกับยาใจแสงดีถวายหลวงตา10,000บาทครับนี่นักเรียนอุดรพิษครับทั้งชายทั้งหญิง55คนครู4คนทำถวายหลวงตา2,909บาทครับวันที่1บาทครับหลวงตาวันที่1เป็นวันเสาร์พอดีนะวันเสาร์อาทิตย์ที่2มีถวาย 5,000 บาทนะครับวัฒนะสันติวัฒนารีถวายเช็ค 5,000 บาทพี่ชายประภัยพรถวาย 10,000 บาทเด็กนิยากรนี่ครับไอ้เจ้าเทวีครับเด็กผู้หญิงนะครับกับแม่ถวายหลวงตา 1,000 บาทแล้วพ่ออีก 1,000 บาทแล้วนี่น้าสาวชื่อจีราพรรักเรือง 1,000 บาทมีวันเสาร์เสาร์ครับที่หนึ่งครับไม่ได้ไปโรงพยาบาลวันเสาร์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปโรงพยาบาลพวกจ้างอาคารพูดพาสุขไปโรงพยาบาลทั้งนั้นนะไปวันละโรงละโรงละโรงวันนี้วันเสาร์ไม่ไปเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเป็นส่วนมากมักไปกรรมวัดก็ชื่อว่านิดาบุญวิสุทธเขาชื่อว่านิดาบุญวิสุทธิ์แล้วก็ปิยวาทินเขาถวายสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรม500บาทแล้วก็ถวายหลวงตา 1,500 บาทรวมเป็น 2,000 บาทครับเด็กนักเรียนเขาร่วมกันถวายหลวงตาเพื่ออุทิศให้เพื่อนเขาที่ตายไปแล้วชื่อนายพัฒพลกับนายสุประโชค 1,299 บาท50สตางค์ครับพวกนักเรียน45คนขอถวายอุทิศให้เพื่อนเขาที่ตายไปแล้วครูก็เรียนก็มาหรือว่าไงครูก็เรียนครูก็เอามาครูก็เอามาครูก็เอามาชื่อนางจงกลสมสามารถถวาย 5,000 บาทสงเคราะห์โลกกัลยาพรสมสามารถถวาย 2,000 บาทครับสงเคราะห์โลกคุณเลยพูดเองหลวงตาต้องมาแจกคุณต้องไผ่ถวาย 1,000 จะของเอ้ยถวายเงิน 1,000 จะของถวาย 1,000 ค่ะถวาย 1,000 เดี๋ยวก็ขึ้นเบาๆกัน 1,000 มันน้อยไปถ้า 1,000 ไปเอา 2,000 ค่ะไม่เอาเขาพูดเรื่องเฉยก็ยังบอกว่าจะคืบเนี่ยก็จะคืบไปมันย้อนไปเวลาเขาอยากจริงไม่ให้เขาอยากจริงไม่เอาก็มาจากอำเภอพนมไพรนะมาจากอำเภอพนมไพรไร่เอ็ดนะไหนพนมไพรไร่เอ็ดค่ะว่าลงไหนก็ต้องเถอะคือพนมไพรของพนมยังไปหมดเลยคือเกี่ยวกับการเทศสอนโลกไปมั่งอ่ะ
จังหวัดไหนจังหวัดไหนไปมดไปเทตั้งต้นแต่สนามหลวงออกกระจายหมดเลยทั่วประเทศไทยสอนคนในการพึ่งชาติสอนมากจริงๆเริ่มต้นกันเยอะกระจายกันไปสนามหลวงเนี่ยพึ่งสนามหลวงเลยเทศสนามหลวงยังจำเวลาได้นะเทศที่สนามหลวงเทศหนึ่งชั่วโมงกับ23 นาทีเทศแต่ก่อนมันจะเป็นชั่วโมงกว่าอยู่ตลอดแต่จากนั้นมารถทัวร์น้อยไม่ได้เลยนะเทศสนามหลวงก็ชั่วโมง23 นาทีที่เทศช่วยชาตินี้มากกว่าเพื่อนก็คืออำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสูงเนินมาเทศมาจากฝนต้องทำนะมาเทศงานช่วยชาติเทศที่อำเภอสูงเนินเทศชั่วโมง29 นาทีมีเรื่องช่วยชาติเทศช่วยชาติมามีอำเภอสูงเนินที่มากกว่าเพื่อนเทศถึงชั่วโมง29 นาทีมันใช่เรื่องนะนอกนั้นไม่ถึงแล้วชั่วโมงชั่วโมงมักจะยืนตัวทุกวันนี้ไม่ได้เลยนะถ้าทุกวันไม่ถึงชั่วโมงกำลังมันจะมันลดของมันเองนะคือกำลังมันลดมันลดเนื้อทำทั้งหลายก็อยู่ในใจกำลังลดแล้วก็ทุกอย่างก็ลดไปตามๆกันดูว่าเมืองไทยเรานี่จะมีหลวงตาบัวผีบ้าองค์เดียวนี่แหละเทศมากที่สุดใช่ไหมล่ะมันพี่เลือกก็บอกว่าบ้าละสิก็มันเลยเฉดเลยแดนจะว่าไม่ว่าบ้าได้ยังไงเทศจอกไปก็พอก้าวเข้าสู่ช่วยชาติแล้วหมดเลยเทศหมดเลยทุกแห่งทุกคนตั้งจุดศูนย์กลางก็คือสนามหลวงเทศครบชาติศาสนาพระเป็นพันๆมาฟังพระมหากษัตริย์ก็คือฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เรานั่งฟังอยู่ข้างๆนะเราเทศคนเต็มสนามหลวงนะแล้วก็รู้สึกว่าแปลกอยู่นะเทศนี่เสียงเราคนเดียวเนี่ยกังวานครอบไปหมดเสียงทั้งหลายเงียบหมดเลยนะเขาคงจะกำชับกำชาบังคับกันนะไม่มีสนามหลวงกว้างกว้างแสนกว้างคนมากต่อมากนะเวลาแท้นี้มีแต่เสียงเราคนเดียวกังวานไปหมดเพราะไม้มันติดไปหมดเลยรถลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเขากำชับกำชากันไว้อย่างดีมันเทศได้อะไรชั่วโมง23 นาทีนี่แหละมาเทศก็วางระยะพอดีนะคือมองดูคนปั๊บมันจะบอกทันทีเลยธรรมะจะออกขั้นใดภูมิใดให้พอเหมาะสมไม่เป็นผลประโยชน์ทั่วถึงกันนั่นเอาตรงนั้นนะนะธรรมะส่วนมากเทศอย่างนั้นจะเป็นแกงหม้อใหญ่ไม่สูงแหละไปตามนี่นะถ้าเทศสอนพระเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเป็นคนละโลกนะคนคนเดียวนี่แหละแต่มันเนื้อธรรมมันต่างกันกับจิตใจของผู้มาฟังเช่นอย่างเทศสอนว่าพระวัดป่าบันตาแต่ก่อนอยู่บนศาลานี่มีแต่เผ็ดๆร้อนๆดุเดือดทั้งนั้นเลยนั่นละที่คนได้ฟังเทศเผ็ดๆร้อนๆของเราก็ได้ไปจากศาลาเดียดบนหลังศาลานี้บนศาลานี้ที่เทศสอนพระล้วนๆมีแต่ทำเนื้อๆทั้งนั้นแหละออกพุ่งพุ่งพุ่งเลยจนรัวเวลามันเอาเต็มที่นะมันเป็นปืนกลไปเลยแต่ก่อนกำลังวังชามันดีเทศพุ่งพุ่งธรรมะเนี่ยมันพุ่งยิ่งเทศธรรมะสูงเท่าไหร่นี่ยิ่งพุ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 ่งเลยนั่นแหละเนื้อธรรมจิตกับธรรมเหมาะสมกันกิเลสกับธรรม
อยู่ในจิตเมื่อกิเลสขาดสะบั้นไปหมดมีแต่ธรรมล้วนออกมันก็พุ่งพุ่งเลยละมันต่างกันนะที่ติดข้องข้องติดอะไรติดเขาติดเราก็ถือติดกิเลสนั่นแหละถ้าไม่มีกิเลสแล้วขาดสะบั้นไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นล่ะฟังท่านทั้งหลายได้ฟังเราได้เทศมาโดยลำดับลำดาตอนที่ยังฟัดกันกับกิเลสอยู่ไม่เทศให้ใครฟังเลยนะไม่เทศ7พรรษาออกแล้วนั่นน่ะก็ไปเรียนก็ได้พรรษา7เพราะตั้งใจไว้แล้วว่าพอจบเป็นปริญญาเป็นมหาแล้วก็เป็นปากเป็นทางเลยแถวแนวการเดินทางด้านปฏิบัติได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยแล้วแหละว่าถ้าโรงเรียนถึงกันปริญญามหาแล้วแนวทางของการปฏิบัติแล้วก็นักทำตรีโทเอกไปพร้อมกันเลยนั่นเพราะนี้ไปมันก็หายห่วงเรื่องปริญญานี่หายห่วงอยู่ในนี้หมดเลยเก็บไว้นี่หมดนักธรรมตรีโทเอกมหาปริญญาอยู่ในนี้เพื่อจะพุ่งเขากับกิเลสนั่นแหละพรรษา7ออกเลยอ่ะนี่ไม่สอนใครนะปริญญาก็ไม่สอนนักธรรมอะไรบาลีไม่สอนผู้ใหญ่ท่านให้สอนไม่เอาทั้งนั้นบอกเราเรียนเพื่อเราแล้วว่าเราเรียนเพื่อจะสอนเราในพอจบตามคำมุ่งมั่นของเราแล้ว3ประโยคเป็นปากเป็นทางแล้วขนาดนี้แล้วไม่ขัดข้องในการปฏิบัติออกเลยสอนเจ้าของล้วนๆที่นี่นะตั้งแต่นั้นมาฟาดอยู่เป็นเวลา9ปีนี่แหละฟังท่านหลายฟังนี่เปิดให้ฟังด้วยความเมตตาแล้วใครจะมาหามาพูดว่าโอ้อวดโกหกหมดเทศให้จมนะพวกนี้จมบอกเพราะว่าข้อนี้ออกด้วยความเมตตานะไม่ได้ออกโดยแบบโลกสงสารเขาโกหกไปด้วยให้ไปด้วยพูดไปด้วยเราไม่มีอย่างนั้นมีแต่ความเมตตาครอบไว้แล้วก็ธรรมะก็ออกตามนั้นไปเลยนะเนี่ยตั้งแต่ออกไปก็9ปีออกปฏิบัติล้วนๆฟาดสัก9ปีเต็มนี่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นใน9พรรษานั้นเพราะนิสัยนี้เป็นนิสัยผาดโผนด้วยแม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ที่ใสเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานท่านต้องล้างเอาไว้คือมันผ่านผลจริงท่านได้ล้างเอาไว้ถ้าวันนั่งล้างตลอดลุ่มฟาดนี่จนก้นแตกท่านก็ล้างเอาไว้อย่างนี้แหละมันไม่พอดีนะเรานั่งภาวนาจนก้นแตกฟังขึ้นนะพวกเรามันมีแต่พวกหมอนแตกนั่งฟาดวันไหนนี่ทะลุตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งสว่างกี่ชั่วโมงไม่ให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปไหนปวดหนักปวดเบาออกเลยมีข้อจะเว้นไว้ข้อเดียวเว้นแต่ครูบาอาจารย์และพระที่อยู่ในวัดเพราะเวลานั้นอยู่ที่วัดบ้านนามนมีครูบาอาจารย์เกิดอุบัติเหตุภายในวัดแบบฉุกเฉินเราจะงดข้อนี้ข้อนั่งตายเลยนี่นะออกไปช่วยเหตุการณ์ต่างๆแต่สำหรับเราเองเอาเป็นเลยเป็นตายเลยเป็นไม่มีถอยแล้วมีข้อยกเว้นข้อเดียวสำหรับครูบาอาจารย์และพระทั้งหลายในภายในวัดเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในวัดเราจะลุกมาช่วยนี่แหละคำข้อแม่มีข้อเดียวสำหรับเราแล้วมอบเลยนั่นซัดตลอดลุ่งตลอดลุ่งนู่นฟังที่น่ะได้ทำมาเสร็จสอนท่านทั้งหลายเอามาเล่นๆเหลือฟังที่น่ะทุกข์มีแสนสาหัสนู่นั่งตลอดรุ่งแหละทุกข์มากที่สุดแต่มัน ก็ได้ผลอัศจรรย์มากที่สุดก็คือเวลานั่งตลอดรุ่งเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าคนเราไม่ได้โง่ตลอดไปนะว่าเวลาจนกรอกจนมุมมันจะเกิดความฉลาดหาทางออกจนได้นั่นแหละว่านี่คือเวลามันจนกรอกจนมุมทุกขเวทนาเผาไม่ให้ออกสัจจความจริงใจไม่ยอมให้ออกตายกับนี่เลยนั่นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นสติปัญญามีมันก็ฟิตตัวมันออกเดี๋ยวก็ผ่านได้พุ่งเลยนั่นจึงกล้าพูดได้ว่าคนเรามันโง่ตลอดเวลานะถึงเวลาจนกรอกจนมุมจริงมันหาทางออกจนได้นั่นแหละเราเนี่ยเองเป็นคนทำนะรู้ในตัวของเราเองคือมันจะตายจริงสติปัญญามันก็มาของมันหมุนที่อยู่แก้เหตุนั่นแก้เหตุนี่แก้ไปแก้มาเดี๋ยวพุ่งได้เลยเป็นอย่างนั้นเราก็ได้พูดถึงพรรษาที่หนักมากในประเภทความเพียรทั้งหลายที่เราเห็นมาทั้งกายทั้งใจหนัก
หนักไปพร้อมๆกันด้วยกันก็คือพรรษาที่อะไรบ้านน้ำมนต์หรือเป็นพรรษาที่11หรือพรรษาที่10นะแล้วลืมเสียที่10ครับฮะพรรษาที่10ครับเออนั่นน่ะนี่เป็นพรรษาที่เด่นมากในความเพียรของเรากลางวันไม่ยอมนอนคือเว้นตั้งแต่กลางคืนนั่งตลอดรุ่งกลางวันจะมาพักให้นะถ้าธรรมดาแล้วกลางวันไม่ยอมนอนถ้ามันง่วงเหงาห้องนอนเข้าป่าเข้าอะไรหรืออาบน้ำอะไรเดินจงกรมไปไม่ยอมมานั่งให้มันง่วงมันละนั่นแหละวิธีฝึกเจ้าของฝึกขนาดนั้นนะพรรษาที่10นะที่บ้านนามนะเป็นพรรษาที่หนักมากที่สุดทางร่างกายก็หนักมากนั่งตลอดรุ่งหามรุ่งหามค่ำทางจิตใจก็บังคับทั้งกิเลสบังคับทั้งธาตุทั้งขันธ์ที่มันทุกขเวทนามากบังคับทั้งกิเลสที่มันดีดมันดิ้นด้วยธรรมถึงว่าพรรษานั้นเป็นพรรษาที่หนักมากทั้งกายทั้งใจหนักมากในพรรษานั้นนอกนั้นก็หนักทางด้านใดด้านหนึ่งบางทีต่อจากนั้นไปก็หนักทางจิตไปเสียถ้าเราจิตได้ก้าวเดินแล้วนี่หนักทางจิตนะร่างกายไม่ค่อยหนักแต่จิตนี่มันจะหมุนมันเป็นธรรมจักรเลยกลายเป็นหนักทางด้านจิตใจไปธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่จะหนักทางด้านจิตใจทางร่างกายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เวลากิเลสนั้นหนานี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะจิตใจมันไม่ค่อยเอาไหนมันสู้กิเลสไม่ได้เพราะว่าจิตก้าวออกแล้วแล้วนะที่นี่หนักทางด้านจิตใจพรรษา10หรือพรรษา10นะมีบ้านนามนเราได้ถือเป็นข้ออะไรระลึกไว้ในการบวชการบำเพ็ญของเราพรรษาที่บ้านนามนเป็นพรรษาที่นั่งตลอดรุ่งด้วยฟาดกับกิเลสกลางวันไม่ยอมนอนด้วยกลางถ้าเว้นตั้งแต่กลางคืนนั่งตลอดรุ่งแล้วกลางวันจะพักให้ถ้าไม่นั่งตลอดรุ่งแล้วไม่ยอมนอนถึงเวลากลางวันนี่ออกก็อยู่ในป่าเดินจงกรมในป่าเลยต้องไปอาบน้ำอาบท่าเดินจงกรมในป่าเพราะถึงเวลามันหายง่วงมันก็มีตอนที่มันง่วงมากนั่นแหละฟัดกันตอนนั้นนะหาอุบายทรมานตัวเองเข้าอยู่เที่ยวเดินอยู่ในป่าอะไรไปไม่มานั่งมันเหงาง่วงแล้วหลับกับนั่งก็ได้นั่นมีพรรษานี่นะพรรษา11ใช่อยู่พรรษา11บ้านนามนคือเป็นพรรษาหนักมากที่สุดทั้งด้านจิตใจและร่างกายพอจากนั้นไปแล้วหนักทางด้านจิตนะจิตนี่นั่นมันได้หลักเกณฑ์แล้วนะตั้งแต่นั้นไปแล้วหลักเกณฑ์มันแน่นหนามันคงทางด้านจิตใจหนักแน่นขึ้นแล้วนะทีนี้จิตหมุนทางด้านธรรมะเลยหนักทางด้านจิตใจร่างกายไม่ค่อยเท่าไรแต่จิตใจนี่หมุนเป็นธรรมจักรเลยนั่นเป็นอย่างนั้นอาการประกอบความภาคเพียรมันจึงได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจเราเอาจนกระทั่งขาดสะบั้นลงให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่แล้วก็ที่บอกแล้วไม่ลืมเลยว่าหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นอ่ะเป็นเวทีที่ฟัดกันคว่ำวัฏจักรตรงในภูเขาลูกนั้นแหละนั่นอันนั้นเรียกว่าหนักมากแหละไปลงกันที่จุดนั่นน่ะที่วัดดอยธรรมเจดีย์หลังบนหลังเขานั่นแหละกิเลสขาดสะบั้นลงไปในคืนวันนั้นเวลา5ทุ่มเป่งเลยไม่ลืมนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากจะลืมไปไม่ได้นะฟ้าดินถล่มระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันในหัวใจดวงนี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของธรรมและกิเลสกิเลสถูกธรรมฟัดเอาขาดสะบั้นออกไปนี่เหมือนหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มคือร่างกายของเราธรรมดาดีดผึ่งเลยสินะนั่นแหละเหมือนฟ้าดินถล่มมันรุนแรงมากนะธรรมดาฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขานั่นแหละแต่กายกับจิตนี่มันรุนแรงมากมันพุ่งของมันเลยร่างกายมันจิตกิเลสจะขาดจากจิตนี่รุนแรงมากนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในชีวิตของเรา
นั่นจนบอกจนกระทั่งเวลาวันที่15พฤษภาคม2493แต่ในนั้นวันนั้นคือคืนแรม14ค่ำเดือน6แต่เวลาไปเทียบดูนาฬิกาแล้วเป็นวันที่15พฤษภาก็เลยถือวันที่15พฤษภาซึ่งเป็นวันคนทราบได้ทั่วไปในสากลโลกเราวันแรมนั้นแรมนี้เลยไม่พูดเอาวันที่15โกงกันกับแรม14ค่ำเดือน6นั่นจะเป็นเกณฑ์เลยนั่นตั้งแต่ที่ขาดลงไปแล้วหมดนั่นสำหรับวุสิตังพรหมจริยังกตังกะริยังนาปรังอิสตายาติประชานาติพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วคืองานฟ้าดินถล่มที่จะคว่ำกิเลสซึ่งเป็นเจ้าอำนาจครองวัฏจักรขาดสะบั้นลงไปจากใจเป็นงานที่หนักมากที่สุดแล้วได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วในขณะนั้นจึงเรียกว่าวุสิตังพรหมจริยังงานคว่ำวัฏจักรออกจากใจได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วบอกว่างั้นนะงานที่ควรทำก็คืองานอันนี้เองก็ได้ทำเสร็จแล้วงานอื่นที่จะให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะนาปรากิสายติงานอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีมีแต่จังหวะมาแล้วก็หมดข้าศึกไม่มีภายในใจไม่มีเป็นคนรับฟังเป็นฐานะจะให้เป็นอื่นเป็นใดไปไม่ได้แล้วเป็นหลักธรรมชาติตายตัวเป็นคนรับฟังฟังวัตตะฟังวิวัตตะขาดสะบั้นจากกันโดยสันทิฏฐิโกประจักษ์ใจนั่นก็ขาดกันคงที่ตรงนั้นแหละนี่ละการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสวดคารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบขอให้ปฏิบัติตามเถอะไอ้ที่มันเร็วๆไหลๆคือมันแหวกแนวจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ด้วยความชอบธรรมมันไม่ไปด้วยความชอบธรรมมันไปอันนั้นน่ะแบบถูรูถูกลางไปอย่างนั้นน่ะมันจึงไม่ค่อยได้เหตุได้ผลอะไรเลยเมื่อเดินตามทางพระพุทธเจ้าแล้วสวดคารธรรมชี้เพื่อมรรคเพื่อผลตลอดเลยจ้ะไม่ปลีกไม่แวะไปไหนขอให้เดินตามสวดคารธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้จะก้าวถึงมรรคผลนิพพานไม่สงสัยความหมายก็ว่างั้นนี่ก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจนี่ก็ทั้งหนักเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นตั้งแต่วันพรรษา7ออกแล้วนะเนี่ยเพราะว่าจากพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างถึงใจแล้วนี่ก็พรรษา16ตัดสินกันลงในพรรษา16 9ปีพอดีจากนั้นมาเรียกว่างานแก้กิเลสตรงไหนพูดให้มันชัดเจนท่านว่าอุทิศตังพรหมจริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการฆ่ากิเลสเป็นเรื่องงานหนักมากที่สุดเพราะงานของวัฏจักรของกิเลสครอบหัวใจสารโลกได้ขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วนั่นท่านเรียกว่างานที่หนักมากที่สุดได้ขาดลงไปแล้วเหมือนฟ้าดินถล่มจากนั้นมาไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาแฝงเลยจึงว่าขาดจริงๆไม่ใช่ขาดหลอกๆลวงๆนะขาดจริงๆกิเลสตายจริงไม่มีฟื้นตัวไหนที่จะฟื้นขึ้นมาให้เอะใจว่าเอ๊ะวันนี้กูนึกว่ามึงตายตั้งแต่วันนั้นแล้วมึงยังโผล่ขึ้นมาไม่เคยมีแล้วก็ชัดเจนตั้งแต่ขณะที่ขาดสะบั้นจากกันนี่เราลือมาพูดเฉยๆว่าแล้วคิดดูว่ามันจะมีอะไรยังไม่มีนะก็พูดโดยคาดไปเฉยๆความจริงมันบอกชัดเจนเต็มบทเต็มบาทแล้วตั้งแต่ขณะแรกเรียบไปเลยจะฆ่ากิเลสตัวใดอีกไม่มีหมดอันจริงเรียกว่ากิเลสตายความโกรธความเครียดความเครียดความแค้นความรักความชังนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อกิเลสเหล่านี้ได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแม้ใครจะลากคอไปฆ่าตายเฉยที่จะให้ความโกรธความแค้นปรากฏในแก่เขาแก่เราแก่อะไรผูกอาฆาตมาแล้วต่อกันไม่มีนั่นแหละกิเลสอันนั้นไม่มีตายก็ตายทิ้งเปล่าๆตายด้วยความเป็นธรรมเต็มตัวยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นธรรมเต็มตัวตายก็เป็นธรรมเต็มตัวคือผู้มีธรรมเต็มหัวใจไม่มีกิเลสแฝงจึงไม่มีมัวหมองให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้ารับสั่งหรือตรัสสอนไว้ตรงไหนแล้วไม่ผิดนะถ้าลงว่าอะไรแล้วไม่ผิดอย่างที่ว่าความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้เหล่านี้มีแต่กิเลสทั้งมวลเป็นกิเลสทั้งนั้นพอทำฟาดไม่ขาดสะบั้นไปแล้วให้ทำยังไงให้มีก็ไม่มีกิริยาอาการต่างๆนั้นมันเป็นสนามแห่งโลกธรรม8เราเอาแน่ไม่ได้นะโลกธรรม8เป็นยังไง
เป็นสนามที่ตำหนิตีฉินนินทาของโลกธรรม8อยู่ที่สมมุติคือกายของเราเคลื่อนไหวไปมาผิดถูกชั่วดีจะตำหนิกันได้ที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าโลกธรรม8อยู่ที่ร่างกายซึ่งเป็นสมมุติจิตนั้นหมดทางใครจะตำหนิตีเตียนอะไรไม่มีทางมันหมดมันเป็นสถานะพากันจำหมดนะเอาละวันนี้พูดอย่างนี้ก็พูดมากอยู่นะ8โมงครึ่งเนี่ยฟังทางเทศที่นี้เข้าใจบ้างหรือเทศเข้าใจค่ะเหรอเข้าใจค่ะเข้าใจเลยดึกบทเทศตอนนั้นตอนเทศท่านเทศท่านเน้นหนักอะไรท่านนี้ยิ่งหลับสนิทไปอย่างนั้นเหรอพญาจะถามว่าเทศฟังไปแล้วอ่ะเข้าใจไปวะมันหลับสนิทไปก็ไปเข้าใจทางเสือทางบ่อนั่นสิได้ค่ะขอบูชาธรรมพระอรหันต์อ๋อขาเนี่ยฟาดปากเลยละหันละเห็นเลยพอฟังแล้วลูกตาก็เข้าใจเลยฮะพอฟังลูกตาเจ๊ไม่ได้เข้าใจว่าผู้สิ้นกิเลสก็คือพระอรหันต์ใช่ไหมคะหลวงพ่อเจ้าขามีคนฝากถวายปัจจัยคุณกิติศักดิ์พงพัฒน์300ค่ะคุณสมใจพึ่งบุญเหลือถวายประจำเดือน 1,000 คุณทิพวรรณทำบุญให้คุณสวัสดิ์เหล่าเจริญ 2,000 เจ้าค่ะอันนี้คณะผู้ร่วมบุญถวายน้ำผึ้งเจ้าค่ะไหนค่ะคุณท่านเออเจ๊ะๆเช็คแล้วขายขอเรือไป8โมงครึ่งแล้วหมดแล้วขายขายขออินโดนีเซียครับนี่ชาวอินโดนีเซียเขาชื่อปัตตมาอินโดนีเซียนะเขาชื่อปัตตมาถวายเช็ค 5,500 บาทแล้วถวายดอลลาร์11ดอลลาร์เขาประสบเหตุขาหักขอเมตตาให้ขาหายด้วยครับขาหักขอจาขาหายตายแล้วก็ขอเมตตาให้ตายไปเลยวะแล้วก็จะว่าอยู่ให้ฟื้นขึ้นมาวะอันนี้ถวายวันเกิดชาวเดชคมสัน 1,000 บาทครับใครไปวันเกิดชื่อชาวเดชคมสันเออเจ้ากายไม่ได้เฝ้าอยู่เฉพาะอยู่บอกไปเกิดกลับไปเกิดอื่นเจ้าบอกแล้วมาเดินมาเกิดมาให้เราจะว่าอยู่แต่นี่เจ้าของไม่อยู่นี่เขาลืมไว้ครับฮะมือถือปลาเข้าปลาปลาเข้าปลามือถือใครจะรู้โทรศัพท์มือถือก็ใครเรากำลังจะปลาเข้าปลารอเวลาเท่าไรก็เก็บดอกเบี้ยไปเวลาปลาเข้าปลาจะสุดท้ายอะไรของใครหาเจ้าของอยู่ครับโทรศัพท์มือถือเหรอครับโนเกียฮะยี่ห้อโนเกียครับโทรศัพท์มือถือของใครลืมชื่อว่าอะไรฮะคือไอ้ปอดแปะเป้าคือยาชื่อต่างไปชื่อต่างตุ่มหางชื่อบ่แม่ว่าสมิทสโตจากเทโฮเอโตสาวกับป้าจันโทปัญญาระโสยะถามันโสติระโสยะถาสัพพิจิโยวิวาจังเทสะเอโยโคมิยัสตุมาเตหะวัตวัจระโยสุขีทีคานโกหะอภิวาสรสีสนิจจังมุทาพระเจ้าอยู่ย่อจัตตาโรสัพพาวาทาติอายุวโยโสขังภาลังไปท่านดิษฐ์ก็หลงที่ไปละเมื่อก็ไปท่านดิษฐ์แล้วไปท่านดิษฐ์ก็หลงทิศไปเลยพักเสียงห้าท่านดิษฐ์หยอกหมาเก่งนะท่านดิษฐ์หยอกหมาพักเสียงหมาห้าจับปั๊มจะกัดที่ปั๊มจับไปที่ปั๊มกับที่มันโมโหกับห้าหมาเลยก็เบื่อหมาหลุดพอหลุดมือท่านวิ่งท่านดิษฐ์นี่หยอกหมาเก่งนะมันต้องมีคนละนิสัยคนละแบบนะท่านดิษฐ์นี่หยอกหมาแก่ถ้าเราได้หยอกหมาได้ยินเสียงหมาห่าจับปุ๊บพอจะกัดปั๊บปล่อยปั๊บจับปุ๊บไม่ปล่อยโดดในนี้เดี๋ยวเอาในนี้เอาในนั้นซัดกันไปซัดกันมาหมาโมโหหมาละห่าก็หลุดมือนุ่มนิ่งกว่าท่านดิษฐ์หยอกหมาแก่ไปละไปค่อยๆลุกครับครับ